ในเรื่องของผลงานตอนนี้นะครับมีผลงานละครก็ตอนนี้ก็มีอยู่ในขั้นตอนการโปรโมทนะครับเรื่องดวงใจเทวพรมตอนพรชีวันนะครับผมรับบทเป็นหม่อมหลวงสรุจุธาเทพครับลูกพี่โป๊ปครับก็ประมาณต้นปีเดี๋ยวเราก็จะได้ออนแอร์กันแล้วครับถ่ายทำเสร็จที่จะจับเรื่องนี้ปิดกล้องหรือยังครับนานแล้วครับตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการโปรโมทอยู่ครับทำการปิดเรียบร้อยหมดแล้วปิดเรียบร้อยแล้วครับลุ้นไหมฮะกับผลงานเรื่องนี้ลุ้นครับลุ้นเพราะว่าเป็นละครเรื่องแรกของผมด้วยแล้วก็รู้สึกว่าแบบว่าเราแบบตื่นเต้นมากๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่เป็นไรเราได้พุ่มกับแบบพี่คิงอะไรเงี้ยมาคอยกำกับเราแล้วก็ดูแลภาพรวมอะไรเงี้ยผมว่ามันจะออกมาดีครับจริงๆเราคาดหวังมากแค่ไหนครับเพราะไม่ค่อยคาดเป็นโปรเจกต์ใหญ่โตคาดหวังไหมค่อนข้างคาดหวังนะเพราะว่าเราก็ต่อสู้กับตัวเองเราอยากให้ผลงานทุกผลงานของเราแล้วก็ของทุกคนที่เราร่วมทำงานด้วยมันดีขึ้นไปอีกใครที่แบบว่าเขาก็คาดหวังในตัวเราว่าเราจะมาแบบว่าช่วยทำผลงานกันให้มันดีขึ้นเราก็อยากแบบว่าทำให้ทุกผลงานมันออกมาดีที่สุดอยากให้กล้าอธิบายว่ามันเหนื่อยแค่ไหนจักรวาลคุณชายเพราะว่าเราถ่ายของเราเสร็จเราก็ต้องไปเรื่องอื่นไปแจมเรื่องนี้ใช่ใช่ใช่มันเหนื่อยตรงที่ว่าเราต้องแบบว่าไทม์ไลน์ในแต่ละปีของแต่ละคนมันแบบว่ามันไม่เหมือนกันการแสดงหรือว่าในช่วงวัยหรือในช่วงอายุมันอาจจะมีแบบว่าโตขึ้นบ้างความคิดแบบว่าตอนนั้นยังเด็กอยู่บ้างอะไรเงี้ยมันก็ต้องมันจะเหนื่อยอยู่ตรงนั้นครับนิดเดียวการไปแจมกับเรื่องอื่นๆที่แบบว่ามันไม่ใช่เส้นเรื่องของเราอ่ะมันยากมันแอบเกรงครับมันแอบเกรงว่าตรงที่ว่าเราต้องไปเจอพี่ๆทีมงานหน้าใหม่หน้าใหม่นี่หมายถึงว่าหน้าใหม่ที่แบบว่าเราไม่คุ้นใช่พุ่มกลับเงี้ยเราก็แบบไม่รู้ว่าเขาดุไหมอะไรเงี้ยใช่ครับแล้วเวลาแล้วของเราที่เราเป็นเจ้าภาพเองเอาเวลาเพื่อนๆมาแจมเราเนี่ยเราเป็นเจ้าบ้านเองเราเบ่งเลยครับเราเปล่าฮะเราก็แบบว่าเราก็ต้อนรับเขาดีฮะเราก็ดูแลแบบว่าเราแบบคอยดูแลน้องเขาดีเพราะว่าน้องๆก็ยังแบบว่ายังใหม่กันอยู่เวลาเรามาเนาะมาเจอเราแบบใจเขาใจเราฮะพอเราไปกองเขาเรายังรู้สึกเก่งเขาดูแลเราดีไหมดูแลดีครับดูแลทุกคนดูแลดีทุกคนครับกองไหนน่ากลัวสุดกองหรือกองไหนเก่งสุดน่าจะกองผมนะฮะมันเดี๋ยวไอ้พี่คิงไม่น่าดุนะพี่คิงก็ไม่ดุหรอกฮะแต่แบบว่ามันเดี๋ยวพูดได้เหรอฮะพูดมาแล้วไม่หมายถึงว่าพูดได้เหรอฮะว่าใครดุใครอะไรไม่หมายถึงว่าไปร่วมงานกับกองไหนแล้วสุดมีความเกรงที่สุดว่าเดี๋ยวก็ต้องเป็นกองตัวเองแหละฮะจริงเพราะว่าแบบว่ามันเป็นผลงานที่แบบว่าเราต้องแบบว่าถ่ายดำเนินเรื่องอะไรอย่างเงี้ยมันก็ค่อนข้างนิดนึงครับกดดันไหมแบบเป็นเขาเรียกชุดแรกที่จะออนแอร์ในช่วงต้นปีนะก็กดดันครับกดดันแต่แอบคาดหวังเพราะว่าอย่างที่บอกว่าแฟนๆละครช่องอ่ะเยอะมากๆแล้วก็อยากแบบว่าทำให้ผลงานออกมาดีที่สุดยังไงก็มั่นใจครับมั่นใจในฝีมือพี่คิงว่าจะถ่ายทอดออกมาได้ดีที่สุดออนเป็นเรื่องที่ออนเรื่องสุดท้ายนะครับเหมือนตอนที่ใช่ตอนที่พี่โป๊กออนก็เป็นเรื่องสุดท้ายครับก็จะเดี๋ยวมันอาจจะข้ามไปประมาณมีนาเลยก็อย่างที่เป็นเรื่องสุดท้ายน่าจะครับประมาณเพราะว่า1 2 3 4 5ก็น่าจะประมาณมีนาเนี่ยแหละครับแต่ก็จะได้เห็นหน้าเราก่อนหน้านั้นได้เห็นบ้างไหมจากเรื่องอื่นที่เราไปแจมเขามันมีทุกเรื่องครับไปมาทุกเรื่องครับไปมาทุกเรื่องจากเรื่องนี้แล้วมีโปรเจกต์อื่นอีกไหมในปีหน้าที่จะได้เห็นมีโปรเจกต์อื่นอยู่แล้วฮะตอนนี้ก็คุยกับทางผู้จัดไปแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวถ้าน้องก้าวจัดฟันเสร็จเมื่อไหร่นี่คือรับละครต่อแน่นอนเขาก็ปัญหาก็คือจัดฟันตอนนี้ปัญหาจัดฟันอยู่เพราะตอนแรกจริงๆผมจะจัดก่อนเล่นละครอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยอันนี้แสดงว่าพี่ยังไม่ได้รับเรื่องอื่นใช่ครับผมก็ช่องก็ขู่ไว้เลยว่าแบบว่าเดี๋ยวพอจัดฟันเสร็จอาจจะเป็นบู๊นะอะไรเงี้ยอะไรเขาก็แยบมาแบบว่าแซวอะไรประมาณนี้ผมก็อันนี้คือดักข้างในเหรอดักข้างในครับดักข้างในแล้วมันมีผลต่อวิธีการออกเสียงไหมอ่ะช่วงแรกๆมันมีนะฮะแต่ช่วงนี้ผมรู้สึกว่ามันคล่องขึ้นแล้วเดี๋ยวมันจะต้องไปสแกนแล้วก็ใส่เพิ่มใหม่อีกรอบแต่ประมาณสิ้นปีก็น่าจะเสร็จแล้วครับมันมีปัญหาฟันล้มครับอะไรเงี้ยเราไม่เคยจัดฟันมาตั้งแต่เด็กด้วยอะไรอะไรที่มันต้องทำให้รู้สึกว่าทำใหม่หมดเลยหมายถึงว่าต้องดัดฟันต้องนู่นต้องนี่นั่นอะไรก็มีแค่ฟันแหละฮะที่มันเป็นปัญหาผมใช่เพราะว่าเราไม่เคยจัดฟันแต่เด็กเลยอันนี้ทำมานานยังเพิ่งทำประมาณตอนละครปิดครับตอนละครปิดก็รีบไปใส่แล้วพอก้าวจัดฟันแล้วก้าวมีเวลาพูดแล้วคิดว่าเราเปลี่ยนไปไหมหรือว่ายังไงนิดนึงครับนิดนึงแต่มันมีปัญหาตรงร้องเพลงมากกว่าหรือว่าพูดอะไรยาวๆไม่ได้เดี๋ยวมันเจ็บลิ้นมันโดนเลยครับลิ้นมันดุอย่างตรงหน้าเราเปลี่ยนไปก้าวพอมันเริ่มตัดมันตอนนี้บอกไม่ได้เหมือนกันนะฮะต้องรอผมว่าต้องรอแบบเข้าที่มากกว่านี้อะไรนิดนึงแต่ปุ๊บเนี่ย
โปรเซสในประมาณสิ้นปีนี้เลยสิ้นปีนี้เลยครับเพราะว่าหมอบอกเขาวางแผนไว้แบบว่าประมาณ 5-6 เดือนอะไรอย่างเงี้ยเสร็จอาจจะมีแบบว่าบวกลบเพิ่มอีกนิดหน่อยเก็บรายละเอียดอะไรเงี้ยเสียดายไม่เหมือนโปรเซสเข้าช่องมาแต่จะมีละครสดเยอะแต่ต้องเว้นสแกปไว้จัดก่อนเลยไม่เสียดายครับผมว่ามันเป็นสุขภาพผมมากกว่าอะไรเงี้ยเราต้องแบบจริงๆเราวางแผนไว้นานแล้วอะไรเงี้ยผมก็อย่างพอเราทำอย่างนี้หลายคนก็จะมองว่าคาแรคเตอร์ก้าวเปลี่ยนไปจากที่เคยเห็นมาก้าวซีเรียสไหมซีเรียสยังไงอะคาแรคเตอร์อย่างเรื่องตาเราหลายคนก็บอกว่าทำไมตาเราดูแบบเฉียวเลยผมเป็นคนตาแบบว่าตาแบบนี้ตั้งแต่เด็กแล้วอะไรเงี้ยแบบบางคนเขาก็แซวว่าแบบว่าผมไม่ค่อยยิ้มด้วยซ้ำเลยอะไรเงี้ยอันไหนยังยิ้มไม่เต็มที่ที่ดูสินอกจากก่อนเรามีอะไรที่ไปอะไรยังไงเพิ่มไปเติมอะไรไม่มีอะไม่มีเลยฮะเดิมๆเลยฮะจัดฟันอย่างเดียวเลยครับแล้วมันทำให้รู้สึกว่าตัวเองหน้าเปลี่ยนไหมรู้สึกว่าหน้าเรียวขึ้นเพราะว่าตอนนี้หมอเขาใส่ตัวหนุนฟันไม่ให้ฟันมันสบกันเลยนะครับใช่ใครทักว่าอ้าวหน้าเปลี่ยนไม่ได้ไปจิ้มอะไรมาไม่พี่ก็ดูหน้าเหมือนอมเหล็กอยู่ตลอดเวลาตอนนี้ไม่เรามีคนถามไหมก็มีคนถามว่าผมเนี่ยเพราะว่าหน้าก้าวแล้วเขาก็มีเพราะว่ามันอมเหล็กไว้อะแล้วก็มันมีตัวหนุนฟันอีกเขาไม่ให้ฟันสบกันเงี้ยมันก็มีนิดนึงไอ้คนอมเหล็กเลยเหรอลูกใช่จริงๆพอส่องหน้าส่องกระจกดูแล้วว่าหน้าเราดูเปลี่ยนไปดูเป็นโตขึ้นเราอย่างไรบ้างไม่ผมว่ามันแบบว่าด้วยตามวัยอะไรอย่างเงี้ยถ้าจะเข้มขึ้นหรืออะไรขึ้นเนี่ยผมว่ามันเป็นอินเนอร์ที่มันมาจากความที่เราโตขึ้นอะไรเงี้ยแสดงว่าการดัดฟันมันมีผลต่อรูปปากเราต่ออันนั้นมีอยู่แล้วครับมีแต่ผมไม่ได้ถอนเพิ่มนะฮะเพราะว่าเห็นบอกว่าเขาถามนะทุกคนเขาจะถามว่าจัดฟันถอนไหมผมไม่ถอนครับไม่มีถอนเพิ่มใช้ชีวิตลำบากไหมกินลำบากครับทุกวันนี้คือกินข้าวต้มอย่างเดียวฮะทุกวันนี้ก็ยังกินอยู่ของกินข้าวต้มกินไม่ได้เลยหรอกินไม่ได้เลยครับเพราะว่าฟันมันเหมือนแบบว่ามันโยกอยู่ตลอดเวลาเลื่อนไปปิ้งย่างก็ไม่ได้ไม่ได้ฮะไปก็คือกลืนอย่างเดียวเลยฮะคือใช้ชีวิตแบบนี้มานานประมาณ3เดือน4เดือนได้คือเจอแต่ข้าวต้มอ่ะนะใช่แล้วกินอาหารนอนใช่มั้ยต้องใช้เป็นนานเท่าไหร่หมอต้อง5-6 เดือนครับก็สิ้นจนมันประมาณ6เดือนใช่มันเป็นเพราะผอมด้วยมั้ยแบบข้าวต้มมันก็เลยให้ผมหน้าเปลี่ยนเยอะครับไม่เพราะว่าเพราะมันผอมหน้ามันเลยเป็นโคมันกินได้น้อยจริงๆพี่ใครที่แบบว่าเคยผ่านการจัดฟันมาแล้วก็น่าจะเข้าใจได้จริงก้าวจริงกับชีวิตอย่างนี้มาที่แบบต้องกินแต่ข้าวต้มกินแต่ข้าวอ่อนหรือที่แบบว่าไม่ได้แบบว่ามีชินเลยปกติผมซัดข้าวเหนียวหรืออะไรแบบแข็งๆเนี่ยเนื้อแดดเดียวอะไรอย่างเงี้ยโอ้ยไปนี่คือเนื้อแดดเดียวก็คือทิ้งเลยทิ้งเลยฮะหวยหาไหมคะหวยหาไหมหวยหามากแม้แต่แบบว่าส้มตำมะละกอผมเคี้ยวไม่ขาดคือต้องให้ในบทไปหรอเหมือนหาคนป่วยอย่างนี้หรอน้ำหนักลงไหมเป็นแค่นั้นน้ำหนักเพิ่มขึ้นนะเพราะว่าไม่รู้เหมือนกันฮะจากตอนที่ผมถ่ายละครเสร็จอ่ะผมน้ำหนักประมาณอยู่ที่66-67ใช่ไหมตอนนี้จะ70แล้วฮะหนูกินข้าวต้มไปแล้วไม่รู้เหมือนกันคือกินเยอะแล้วตอนนี้ก็คือซิกแพคก็ไม่มีแล้วไม่เหลืออาจจะกินเยอะไปหน่อยฮะก็คือซิกแพคก็ไม่เหลือต้องถอดเช็คไหมไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวใกล้3เดือนใกล้รับละครแล้วเดี๋ยวค่อยไปปั้นใหม่ก็ได้แสดงว่ามาแน่นอนมาแน่นอนฮะเดี๋ยวไปปั้นใหม่ฮะถูกแล้วเอาครับติดตามข่าวบันเทิงได้ที่ 9 Entertainment ทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะ